ื่อวานท่านผู้บริหารของกรมสุขภาพจิตนะครับท่านผู้สังเกตการจากหน่วยงานต่างๆและสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนวันสุขความเป็นหนึ่งรุ่นที่26ทุกคนเลยนะครับครับค่ายพัฒนาสมาชิกทวีนวันสุขความเป็นหนึ่งหรือทวีนวันแข่งก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกทวีนวันทั่วประเทศให้ได้รับการพัฒนาในเรื่องของทักษะทางร่างกายอารมณ์ใจสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับค่ายนี้เราก็เปิดมาตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่26แล้ว25รุ่นที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของสุขภาพพัฒนาตนเองในต่างๆนะครับทำให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจและอารมณ์นะครับซึ่งการพัฒนาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบเรียนนะฮะคือ play and learn มีทั้งเล่นแล้วก็ทั้งเรียนไปด้วยกันนะครับภาคเหนือมา45ตอนเอาชิงเหนือ69กลางตะวันออก46ภาคใต้41กทม11แล้วมีน้องอาโดมา4คนเราก็มาเข้าเรื่องกันว่ามาที่นี่จะยังไงป้าก็ชมเนาะป้าเป็นครั้งแรกที่ป้าบอกเด็กที่รับผิดชอบแคมป์ว่ามีอะไรต้องรายงานป้าเพราะว่าป้ามอบหมายหน้าที่ให้โดยตรงเพราะนั้นทำอะไรก็ทำมาให้ป้าแล้วก็รายงานป้าแล้วต้องคุยดึกแค่ไหนก็ต้องคุยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรต้องบอกแล้วป้าจะเป็นคนตัดสินใจเพราะถ้าใครเป็นอะไรไปป้ายินดีที่จะรับผิดชอบนั้นป้าก็จะขอยังไม่แทรกเรื่องอื่นแต่จะสรุปสาระของทำไมถึงต้องมาจัดประถมนิเทศพวกเราก่อนที่จะเข้าค่ายบางคนอาจจะไม่เคยมาหรือไม่เคยรู้แต่หลายคนรู้เพราะว่าพี่ๆไปบอกว่าแคมป์นี้มัน the bestวันนี้ป้าจะมาในรูปแบบใหม่ที่ผ่านการประชุมร่วมกับจังหวัดซึ่งจังหวัดก็ไม่ได้สมัครใจเท่าไหร่เลยลูกที่จะให้พวกหนูมารวมกันอยู่แบบนี้แต่ป้ามาประชุมแล้วป้าก็ต้องสร้างมาตรฐานให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อให้เขาวางใจว่าเราจะช่วยกันนำพาแคมป์26ให้มันจบลงอย่างสวยงามให้ได้ป้ายึดความสุขใครไม่มีความสุขมากระซิบป้าเลยมาบอกป้าสิที่ไม่เป็นสุขมันไม่เป็นสุขเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายตัวอันนี้บอกได้เพราะว่าเรามีหน่วยพยาบาลตลอด24ชั่วโมงที่จะดูแลเรานะคะถึงแม้ป้าอาจจะไม่ได้มาทุกวันเพราะว่าป้าก็มีงานแต่ขอให้รู้ว่าพวกหนูอยู่ในสายตาป้าตลอด